เริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะจังหวัดจันทบุรีร่วมประกวดผลงานจังหวัดระดับประเทศประเภทจังหวัด To Be No. 1ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be No. 1ในโอกาสครบรอบ12ปีประจำปี2557ค่ะเมื่อวานนี้ที่ศูนย์ประชุม Impact Forum เมืองทองธานีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนางประภัยพันธ์ลุ่มจันทร์แรงงานจังหวัดจันทบุรีนายจรัญจันทมัตตุการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีร่วมนำเสนอผลงานรอบตัดสินระดับประเทศประเภทจังหวัด To Be No. 1ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be No. 1ในโอกาสครบรอบ12ปีประจำปี2557โดยครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานในประเภทจังหวัด To Be No. 1ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองโดยเสนอโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดำเนินงานจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนดำเนินงานสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติดโดยผ่าน3ยุทธศาสตร์ได้แก่ยุทธศาสตร์การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านนวัตกรรม3ซอป้องซิ่งปราบซ่าหยุดยาสกัดเซ็กนวัตกรรมหนังสั้นเชิญชวนเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนท่าไหมปุ่นสวัสดิ์ราชนุกูลและนวัตกรรมคนเอาถ่านต้นแบบโรงเรียนลาสานจันทบุรีโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีค่ะ